อดีตนางเอกดังเปิดใจมีข่าวชีวิตตกอับอยู่ห้องเช่าการคุยแซ่บโชว์ค่ะได้มีการคว้าอดีตนางเอกดังยุค90อย่างสาวเปิ้ลชไมพรมานั่งพูดคุยพร้อมเคลียร์ข่าวลือตกอับจนต้องไปอยู่บ้านเช่าจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสาวเปิ้ลยอมรับเอาไว้ว่าก็ตกใจเหมือนกันชีวิตปกติไม่ได้ลำบากอยู่กับคุณแม่พี่ชายครอบครัวบางทีรูปที่เขาลงไปเราก็แค่ถ่ายกับแม่บ้านเท่านั้นเองตอนแรกก็เครียดปรึกษากับตุ๊กตาอุบลวรรณว่าทำยังไงดีเพราะเราเป็นห่วงความรู้สึกแม่กลัวเขาเครียดเดี๋ยว3เดือน6เดือนเขาก็มาลงข่าวอีกกับข่าวเดิมๆตกอับไม่มีงานเราก็ถ่ายละครตลอดอยู่กับแม่เกาะแม่แน่นมากไม่ปล่อยแม่เลยขณะที่คุณตุ๊กตาอุบลวรรณค่ะเพื่อนสนิทเผยเพิ่มเติมว่าเป็นคนถ่ายรูปนั้นเองพี่เปิ้ลลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำแม่บ้านเก็บไว้ให้เราก็เลยถ่ายรูปไว้เพื่อโพสต์ขอบคุณแต่คนก็ไปตีความกันเองว่าลำบากหรือรูปที่เหมือนสร้างบ้านตุ๊กตาทำรายการไปสร้างบ้านให้คนก็ต้องไปก่อสร้างบ้านให้เขาแล้วคนก็เอาภาพนี้มาตีความว่าชีวิตพี่เปิ้ลลำบากมากตอนเห็นก็เดือดแทนไปตอบคอมเมนต์แทนว่ามันไม่ใช่ความจริงเพราะชีวิตพี่เปิ้ลเขามีความสุขอยู่ดีมีการมีงานทำไม่ได้มีชีวิตแย่เหมือนที่คุณพิมพ์ไปทำให้คนเข้าใจว่าชีวิตดาราคนนี้แย่มากซึ่งงานนี้ค่ะเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดแล้วว่าคุณเปิ้ลชไมพรนั้นไม่ได้ตกอับแต่อย่างใดนั่นเองล่ะค่ะ